ตอนนี้55เรายังไม่เหี่ยวเท่าไหร่ถ้าเราไม่ทำตอนนี้แก่ไปทำพี่ว่ามันไม่สวยแล้วอะเอาตอนนี้ดีกว่าจริงๆปัญหาใต้ตามันก็พบได้บ่อยตั้งแต่อายุ20 30ก็เริ่มมีกันแล้วเนาะซึ่งของพี่อันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของพออายุที่มากขึ้นนะครับเนาะตัวเบ้ากระดูกที่อยู่ใต้ตาเนี่ยค่อยๆผุก่อนลงทำให้ตัวเบ้าตามันดูลึกหลังจากทำเสร็จครึ่งหน้านะครับลองไตตาตื่นขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับข้างซ้ายนะครับพอไปดูกระจกเช้ามาหน้าสดนะดีใจมากอ่ะดีใจจริงๆนะแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงหน้าตาแบบตื่นมาแล้วไม่โซมาดูสดใสอะค่ะอันนี้เทียบกับรูปก่อนฉีดเนาะไม่หายไปไหนแล้วไม่ทราบค่ะพี่อันคนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือสวยขึ้น พี่ชื่อพี่อันนะคะอายุ55ปีค่ะพี่น้ำหนักลดลงมา13กิโลหุ่นดีอ่ะแต่ทำไมหน้าโทรมพี่ก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าต้องทำวิธีไหนบ้างให้พี่ดูสดใสสวัสดีครับพี่อันวันนี้มีปัญหาอะไรให้หมอช่วยดูแลครับพี่มีความรู้สึกว่าตาพี่เนี่ยมันลึกดูเหนื่อยดูไม่สดชื่นนะคะการแก้ก็ใช้เป็นกลุ่มพวกสารเติมเต็มนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็จะเป็นยี่ห้อเลสไซเลียนนะครับรุ่นรีไฟเนาะอันนี้เป็นตัวเนื้อแข็งฉีดยกหน้าได้ดีนะครับเนาะแล้วก็ไม่เป็นก้อนนอกจากปัญหาใต้ตาเนาะของพี่อันก็จะมีเรื่องตัวร่องแก้มที่เริ่มลึกแล้วใช้เป็นตัวจูวีเดิมนะครับรุ่นวอลูม่าเนาะหลังจากทำเสร็จครึ่งหน้านะครับอันนี้ที่หมอเติมนะครับก็มีตัวร่องใต้ตานะครับแล้วก็มีร่องแก้มเนาะแล้วก็มียกมุมปากนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังเติมไปนะครับร่องใต้ตาตื่นขึ้นชัดเจนสมัยก่อนที่อันก็ทำงานเยอะนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกมันยุ่งยุกนุงนังอ่ะมันก็เลยขมวดคิ้วตลอดเวลารู้เลยแบบพี่อันยิ้มมันก็มีเป็นรอยตรงนี้พี่อันไม่ชอบเลยอ่ะหว่างคิ้วก็เกิดจากการที่เราอาจจะเผลอขมวดคิ้วเราไม่รู้ตัวมาเป็นมันเรื่อยๆเนาะทำให้เกิดเป็นร่องซึ่งร่องที่เกิดเวลาจะต้องใช้โบท็อกซ์ร่วมด้วยช่วยในการชะลอการทำงานของกล้ามเนื้อครับเพื่อไม่ให้ร่องมันเกิดเพิ่มกว่าเดิมพี่ประทับใจมากๆค่ะถ้าดูจากภาพ before จะเห็นเลยว่ามันลึกมากแต่ว่าตอนนี้พอไปดูกระจกเช้ามาหน้าสดนะมันจะดูแบบหน้าตาแบบตื่นมาแล้วไม่โซมาดูสดใสอะค่ะก็วันนี้ครบ14วันหลังฉีดไปเนาะอันนี้เทียบกับลูกก่อนฉีดเนาะไม่หายไปไหนแล้วไม่ทราบค่ะตอนนี้ไปกับลูกเนี่ยไม่ใช่แม่แล้วนะพี่สาวค่ะนี่แหละครับไม่ช้ำไม่อะไรเนาะน้องปากก็ดีครับผมโดยรวมแล้วพอใจมากค่ะดีใจมากอ่ะดีใจจริงๆนะแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรแบบเหมือนแบบไม่อยากเชื่อไงเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่มันไม่ใช่แบบนี้ไงแล้วก็คุณหมออ่ะมือเบาพอทำเสร็จแล้วมันก็ฟูให้เราเห็นเลยว่าตามันตื้นแบบสวยเลยอ่ะถ้าเราคิดว่าอะไรเราทำแล้วเรามั่นใจในสถานที่คลินิกที่มีชื่อเสียงและปลอดภัยคุณหมอมีศักยภาพสวยเถอะค่ะ